วันนี้เรามีเมนูข้าวเหนียวเนื้อเข็มทอดมาฝากค่ะใส่น้ำมันพืชลงในหม้อนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เนื้อแดดเดียวทอดพอสุกเหลืองใส่น้ำตาลปี๊บน้ำปลาและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสใส่หอมแดงเจียวผัดให้เข้ากันปิดไฟกรองผ่านกระชอนจัดเนื้อเข็มทอดใส่ภาชนะโรยหอมแดงเจียวเสิร์ฟกับข้าวเหนียวนึ่งครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ